ซึ่งตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อยู่ก็ขอฝากท่านประธานท่านประธานครับหลายท่านได้อภิปรายงบประมาณหลายกระทรวงในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ผมจะอภิปรายก็ขอยกไปดูในส่วนรายละเอียดของหน่วยงานเฉพาะนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 287,902 ล้านบาทเศษนะครับผมได้ลงไปดูในรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณซึ่งขอเรียนว่าประเด็นที่ผมจะอภิปรายนั้นก็คือความไม่เหมาะสมแล้วก็ความไม่ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณท่านประธานครับกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดความคาดหวังและตัวชี้วัดในการทำงานไว้ค่อนข้างชัดเจนซึ่งก็เป็นที่น่าภูมิใจอยู่ตัวชี้วัดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจการศึกษากระทรวงศึกษาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจะกระจายอำนาจให้กับโรงเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งได้บริหารจัดการอย่างอิสระ 100% แล้วก็กำหนดคุณภาพไว้ที่ 60% นั่นหมายความว่าโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณเกือบ 40,000 โรงเนี่ยก็จะต้องได้รับการกระจายอำนาจในการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้แต่พอไปดูเนื้อในครับท่านประธานครับผมขออนุญาตขอเปิดสไลด์ด้วยครับผมขอชี้เฉพาะเป็นบางโครงการนะครับโครงการแรกที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือโครงการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะกิจเขตพื้นที่พิเศษใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการนี้นะครับได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 751 ล้านบาทเศษอันนี้คืองบประมาณที่ได้รับพอไปเป็นงบดำเนินงานซึ่งเป็นงบที่จะไปถึงโรงเรียนไปถึงตัวเด็กนะครับได้รับทั้งสิ้น330ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ 43.96% ของงบที่ได้รับที่สำคัญครับท่านประธานครับจัดเป็นค่าวัสดุการศึกษาเพียง 3,600,000 บาทเศษซึ่งคิดเป็นร้อยละ1เท่านั้นของงบดำเนินงานอันนี้คืองบที่จะไปถึงโรงเรียนไปถึงตัวเด็กแต่พอไปดูในรายการบางรายการครับท่านประธานรายการค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรช่วยปฏิบัติงานรายการนี้มีเงินงบประมาณที่ไปจ้างถึง121ล้าน6แสนบาทเศษแล้วก็ไม่มีในรายละเอียดว่าจ้างใครจ้างยังไงนะครับท่านประธานครับวัสดุการศึกษา 1% ไม่ทราบว่าจำนวนนักเรียนเท่าไหร่อันนี้คืองบที่ไปถึงภาคใต้3จังหวัดชายแดนงบที่2ที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือเรื่องการศึกษาก่อนปฐมวัยครับการศึกษาก่อนปฐมวัยนั้นได้งบทั้งหมด303ล้านบาทเศษนะครับแบ่งเป็นงบดำเนินงาน114ล้าน 132,800 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.55 ของงบทั้งหมดที่ได้รับในโครงการนี้เป็นค่าวัสดุการศึกษา16ล้านบาทเศษเป็นค่าตำราหนังสือ36ล้านซึ่งรวม2รายการนี่อยู่ที่53ล้าน53ล้านนะครับถ้าคิดเป็นร้อยละของงบดำเนินงานก็คือ 46% คิดต่อรายหัวนักเรียนซึ่งนักเรียนก่อนประถมมีทั้งหมด 900,000 กว่าคนเนี่ยถูกหัวละ55บาท61สตางค์ครับท่านประธานแล้วที่สำคัญครับมันมีค่าจัดการขึ้นมาก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะค่าเช่าที่พัก53ล้าน 328,400 บาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละแล้วเนี่ย 46.72% ซึ่งอยู่ในรายละเอียดฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านไปดูไม่ทราบว่าจะเดินทางไปไหนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงใครบ้างนะครับไปที่การศึกษาภาคบังคับครับท่านประธานการศึกษาภาคบังคับเนี่ยได้รับเงินทั้งหมด 21,011 ล้านบาทเศษนะครับงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 29.65 เป็นค่าวัสดุการศึกษาเพียง 1.94 ซึ่งถ้าดูนักเรียนแล้วนี่นักเรียนประถมทั้งหมด3ล้านกว่าคนนักเรียนมัธยมทั้งหมดล้านกว่าคนรวมแล้ว4ล้านกว่าคนถ้าคิดเป็นรายหัวต่อวัสดุการศึกษาแล้วอยู่ที่หัวละ24บาท
นะครับแต่ที่สำคัญคือมันมีค่าจ้างตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการ 1,794 ล้านบาทเศษมีค่าจ้างเหมาบริการ 1,077 ล้านบาทเศษมีค่าจ้างครูมีค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานอีก 1,083 ล้านบาทเศษใน3รายการที่ไปจ้างเนี่ยคิดเป็น 63.48 เปอร์เซ็นต์ถามว่าในอัตราตรงนี้เนี่ยครูปกติเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยท่านไปจ้างบุคลากรเหล่านี้คือหมายถึงครูธุรการหรือนักการพันโรงที่ท่านตอบว่าท่านกลับไปจ้างในลักษณะปกติแล้วใช่ไหมหรือหมายถึงครูผู้ทรงคุณค่าที่ผ่านมาที่ท่านจ้างครูที่เกษียณอายุราชการแล้วนะครับอีกรายการครับท่านประธานครับรายการจัดสรรสำหรับเด็กด้อยโอกาสเด็กด้อยโอกาสเนี่ยได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด736ล้านบาทเศษเป็นงบดำเนินงานอยู่ที่151ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ 20% ของงบทั้งหมดเป็นค่าวัสดุการศึกษาเพียง 3.92% ครับคิดเฉลี่ยรายหัวแล้วเด็กในกลุ่มนี้ 38,000 กว่าคนเนี่ยถูกหัวละ153บาทคราวนี้ที่สำคัญมันมีค่าใช้จ่ายที่เห็นเป็นตัวเลขที่มากเกินกว่าเหตุนั่นก็คือค่าตอบแทนการจ้างครูรายเดือนขาดแคลนข้าราชการครูอันนี้28ล้านบาทเศษแล้วยังมีค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนอันนี้ก็20ล้านบาทเศษ2ตัวเลขนี้เนี่ยผมเหมือนกับว่ามันก็ขาดแคลนแสดงว่าโครงการนี้ไม่มีครูเลยใช่ไหมท่านถึงจะต้องไปจ้างถึง 31%อันนี้ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านได้ตรวจสอบครับรายการสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอเป็นเพียงตัวอย่างในวันนี้ก็คือเรื่องของเด็กที่มีความสามารถพิเศษครับโครงการนี้ท่านตั้งงบประมาณไว้ที่ 1,222 ล้านบาทเศษแบ่งเป็นงบดำเนินงานอยู่ที่144ล้านเศษแต่มาคิดเป็นค่าวัสดุการศึกษารายหัวอยู่ที่ 2,971,600 บาทร้อยละ 20.61 ถ้าคิดเฉลี่ยต่อเด็กนักเรียนก็คือเด็กนักเรียนมีอยู่หมื่นกว่าคนนี่ถูกคนละ220บาทแต่ที่สำคัญครับท่านประธานครับมันมีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการอันนี้หมายถึงใครผมไม่รู้ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการทั้งหมด 30,871,000 บาทคิดเป็นร้อยละ21แล้วยังมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพานะค่าเช่าที่พัก39ล้านบาทเศษมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา57ล้านบาทเศษท่านประธานครับรายการเหล่านี้เนี่ยมันมีความจำเป็นมากกว่าการที่จะจัดเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้สำหรับเด็กใช่หรือไม่ขอฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งยังมีอีกหลายโครงการท่านครับที่ไม่ได้พูดในรายละเอียดวันนี้เนื่องจากเวลาจำกัดฝากท่านว่าบางโครงการครับมีแต่ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะอย่างเดียวล้วนๆเลยครับบางโครงการผมยกตัวอย่างโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมซึ่งโครง